ระเบิดเสียงสนั่นพลังระเบิดเกือบ 1,000 ตันดูเหมือนว่าเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอันตรายอย่างมากแต่ผิดแล้วครับเพราะที่จริงเรากำลังทดสอบกับสารต่างๆที่พวกเรารู้จักกันดีในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็เตาหรือกระทะสำหรับทอดหากเราเอาน้ำมันสำหรับทอดเช่นน้ำมันดอกทานตะวันเทลงบนเตาร้อนๆจะมีอันตรายอย่างมากจากการทดลองพบว่าภายใต้อุณหภูมิสูงน้ำมันจะติดไฟขึ้นมาเองได้อุณหภูมิที่ว่านั้นก็คือ370องศาเซลเซียสน้ำมันที่ติดไฟจะดับได้ยากมากดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโทรหาพนักงานดับเพลิงโดยไม่ต้องคิดมันจะกลายเป็นวินาศกรรมเมื่อเราใส่น้ำลงไปอีกน้ำที่ดูเหมือนจะไม่อันตรายนี่แหละครับเราจะทำการทดลองให้เห็นเราจะดับน้ำมันที่ติดไฟด้วยน้ำมาดูกันเลยครับน้ำที่ตามธรรมชาติทั่วไปแล้วไม่อันตรายเลยแต่เมื่อเจอกับน้ำมันติดไฟมันก็จะระเบิดขึ้นเนื่องจากน้ำจะระเหยอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงไปกระตุ้นให้น้ำมันติดไฟมากขึ้นและสิ่งที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่เมื่อเจอกันแล้วอันตรายในอันดับที่4ก็คือน้ำอัดลมกับลูกอมเมนทัลธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหากเราหยอดลูกอมนี้ลงไปในขวดน้ำอัดลมจะทำให้เกิดแรงดันมหาศาลไม่เชื่อลองดูนี่สิครับเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสารชนิดหนึ่งในลูกอมจะไปลดแรงตึงผิวของน้ำอย่างรุนแรงทำให้กรดคาร์บอนิกพุ่งขึ้นมาด้านบนอย่างรวดเร็วน้ำอัดลมและเมนทัลคู่หูจอมพลังรับอันดับที่4ไปเต็มๆเลยสิ่งที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่เมื่อมาเจอกันแล้วอันตรายในอันดับที่3ก็คือผงหมักถนอมอาหารดินประสิวหรือโพแทสเซียมไนเตรตนั่นเองกับถ่านไม้ธรรมดาธรรมดาเมื่อนำมาผสมมาดูพลังอำนาจอันมหาศาลของมันกันครับดินปืนเพียง 2-3 กิโลกรัมสามารถระเบิดก้อนหินขนาดใหญ่หนัก15ล้านตันจากภูเขาได้เนื่องจากพลังทำลายล้างมหาศาลได้ไปเลยอันดับที่3อันดับที่2สิ่งที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่เมื่อเจอกันแล้วอันตรายมากแป้งธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ไฟเล็กน้อยแป้งแล้วก็ไฟส่วนผสม2ชนิดนี้คนอบขนมปังกลัวกันมากๆการระเบิดของฝุ่นแป้งสามารถทำให้ร้านขนมปังพังทั้งร้านได้เลยในห้องทดลองของเราจะใช้เครื่องมือนี้เป่าฝุ่นแป้งให้ฟุ้งกระจายไปรอบๆเส้นเหล็กนี้จะส่งประกายไฟออกมามาดูผลของมันกันครับนั่นก็คือการระเบิดของฝุ่นแป้งเหตุผลก็คือหากเราดูการระเบิดให้เห็นชัดถึงรายละเอียดจะพบว่าการเป่าหรือการทำให้ฟุ้งกระจายไปทั่วทำให้พื้นผิวของแป้งขยายเป็นวงกว้างขนาดใหญ่และเมื่อปะทะเข้ากับออกซิเจนก็จะเกิดติดไฟขึ้นได้และทุกวันนี้ยังเกิดการระเบิดเช่นนี้ในโรงอบขนมปังทั่วๆไปอยู่รับไปเลยตำแหน่งที่2อันดับที่1สิ่งที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่เมื่อมาเจอกันแล้วอันตรายมากปุ๋ยใส่ต้นไม้และน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของน้ำพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือในน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของน้ำจะมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่ากลีซอรีนและในปุ๋ยใส่ต้นไม้จะมีกรดไนตริกอยู่ฟังๆดูแล้วไม่เห็นจะน่าอันตรายตรงไหนแต่เมื่อสารทั้งสองมารวมกันกับกรดกำมะถันจะกลายเป็นระเบิดเหลวที่ทรงพลังมากมายไนโตรกลีซอรีนนั่นเองซึ่งจะผลิตขึ้นในห้องทดลองเท่านั้นเมื่อหยดไนโตรกลีซอรีนลงบนวัตถุใดๆแล้วจะเกิดการระเบิดทันทีเพียงแค่ 2-3 หยดก็สามารถเจาะทะลุแผ่นเหล็กได้แล้วแต่ว่าไนโตรกลีซอรีนผลิตขึ้นมาได้ยากมาก
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นสารระเบิดที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดอันหนึ่งในโลกยกให้ไปเลยอันดับที่1